เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งเป็นต้นไปนะก็จะมีการอภิปรายอะไรก่อนใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วอีกเช่นกันนะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับไทยในวันเดียวกันและเวลาก่อนหน้าที่จะมีการประชุมสภาเพื่อโหวตนายกนั่นคือเวลา9โมงเช้าครับเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยจากลูกสาวครับรอบนี้ไม่เลื่อนไม่เลิกไม่เพ้อเจ้อแล้วนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยลูกสาวของคุณทักษิณครับโพสต์ข้อความเช้าวันนี้ผ่าน Twitter และ Instagram นะครับบอกว่าอังคารที่22สิงหาคม 9:00 น.ณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณนี่ฮะก็สร้างความฮือฮาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เลยนะครับจากนั้นก็ได้โพสต์อีกข้อความนะฮะ บอกว่าเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพ้อเจ้อนะจ๊ะนี่แล้วมีอีโมจิเป็นแบบปิดปากหัวเราะแล้วก็รูปมือหัวใจประกบกันคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นการประกาศชัดอย่างเป็นทางการนะฮะถึงกำหนดการที่คุณทักษิณเนี่ยจะบินกลับไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ประกาศเลื่อนกลับไทยตามกำหนดการเดิมตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคมตอนนั้นเนี่ยก็มีดราม่านะว่าคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าคุณหมอเรียกไปตรวจร่างกายด่วนแล้วก็ไปโผล่อยู่ที่กัมพูชาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับขณะที่ทาง BBC ไทยครับได้รายงานการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณบอกว่ามีกำหนดการเดินทางกลับถึงไทยในเวลา 9:00 น.ของ22สิงหาคมอย่างแน่นอนและจะไม่เลื่อนการเดินทางอีกแล้วนะครับโดยจะบินออกจากดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็จะมาลงที่ดอนเมืองส่วนกรณีว่าคุณทักษิณมั่นใจไหมว่าคุณเศรษฐาทวีสินนั้นจะได้รับเสียงสนับสนุนมากพอจากทั้งสสและสวให้เป็นนายกคนที่30ของไทยคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าแน่สิแล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากำหนดการเดินทางกลับไทยไม่เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแม้ว่าการเดินทางกลับจะเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกนะฮะซึ่งเพื่อไทยก็เสนอคุณเศรษฐาทวีสินให้ดำรงตำแหน่งนี้โดยคุณทักษิณบอกว่าเขามีแผนไว้แล้วก่อนที่ประธานรัฐสภาจะกำหนดวันยกมือโหวตเลือกนายกแต่ว่าคนก็อาจจะเชื่อยากนิดนึงเพราะว่าไอ้กำหนดการวันโหวตนายกเนี่ยมันออกมาก่อนนะแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็เพิ่งจะพูดวันนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะคุณผู้ชมคุณทักษิณบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเดิมทีเนี่ยผมมีกำหนดการกลับวันที่31กรกฎาคมแต่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดผมก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่10สิงหาคมแต่มีคนไปดูฤกษ์ดูยามให้เป็นวันที่22สิงหาคมเขาบอกวันนี้วันดีผมก็ไม่เชื่อนะแต่ผมไม่อยากขัดใจอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้บ้านเมืองสงบส่วนเหตุผลว่าทำไมไม่กลับวันที่21สิงหาคม อดีตนายกทักษิณบอกอย่างนี้ฮะ21เนี่ยเป็นวันเกิดของลูกสาวคือคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งคงไม่ได้ฉลองในวันนั้นเพราะต้องไปนอนในคุกทีนี้เมื่อมาถึงวันที่22สิงหาคมเนี่ยก็คงเป็นไปตามกระบวนการครับรายงานตัวพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่อยู่ที่หน้าจอครับบอกว่าผมอายุเยอะแล้วคิดถึงหลานอยากอยู่กับครอบครัวก็ยืนยันว่าการกลับมาไทยไม่เกี่ยวกับการเมืองอ่ะแล้วอีกหนึ่งคนต้องไปถามว่ารู้หรือเปล่าไปถามทางด้านอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมอาจารย์วิษณุบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานอะไรจากกระทรวงยุติธรรมนะว่าคุณทักษิณจะมา22สิงหาคมแต่ถ้าเกิดคุณทักษิณเดินทางกลับมาจริงก็จะมีแผนมีขั้นตอนอยู่แล้วนะคะดำเนินการเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปนั่นก็คือหลังจากที่ลงเครื่องบินค่ะก็ต้องนำตัวไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้ศาลออกหมายขังจากนั้นก็จะคุมตัวไปกรมราชทัณฑ์นะคะเพื่อที่จะเข้าเรือนจำคลองเปรมกันต่อค่ะนะคะมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้ที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วลองฟังเสียงอาจารย์ดูหน่อยค่ะยังไม่ได้รับแจ้งอะไรเป็นทางการเลยนะทางตำรวจก็อาจจะรู้แต่ผมยังไม่รู้ผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าจะยื่นสองจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ไอ้ตรงนี้ต้องถามโตเขาดูเลิกดูยามดูอะไรเรื่องแบบยังไงผมไม่รู้ว่าถ้าเขาจะกลับจริงๆเขาต้องบอกให้รู้อย่างเป็นทางการเขาอาจจะกำลังเตรียมจะบอกหรือยังไงก็แล้วแต่เลื่อนไปอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ใช้แผนเดิมแล้วนะแล้วถ้าถามถึงในเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษคุณทักษิณล่ะครับหลายคนก็ถามว่าจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าเพราะถือว่าเข้ากลุ่มนักโทษอายุเกิน70ปีนะคะครับอาจารย์วิษณุบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่เป็นพิเศษนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการขอเฉพาะตัวซึ่งการเขียนขอพระราชทานอภัยโทษ
จ้าตัวก็คือทักษิณเนี่ยจะเขียนเองก็ได้หรือจะให้คนอื่นเขียนก็ได้จะเป็นคู่สมรสจะเป็นลูกก็ได้นะคะแต่อาจารย์วิษณุเนี่ยอธิบายไว้แบบนี้การขอพระราชทานอภัยโทษถ้าขอแล้วไม่ได้ต้องรออีก2ปีนะถึงจะขออีกรอบได้อ่ะก็คือต้องอยู่ในคุกอีก2ปีอ่ะใช่ค่ะก็คือต้องจำคุกตามกฎหมายต่อนะคะขณะที่นาวากาตรีสิทธาธิวารีครับจากไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะแสดงความยินดีที่คุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับไทยในรอบ16ปีพร้อมระบุว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแบบไม่เห็นหัวประชาชนแต่ก็เป็นคนละเรื่องกันกับที่คุณทักษิณจะกลับบ้านนะครับยืนยันว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับอดีตนายกทักษิณด้วยครับผู้ชมครับเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่เช้าวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งจะโพสต์ข้อความว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับไทยปรากฏเมื่อวานจำได้ไหมฮะเรารายงานไปว่ามีการประชุมลับแต่ไม่รู้ลับจริงไหมเพราะว่านักข่าวรู้ค่ะลับปลอมเพราะว่ามีการประชุมจากผู้ช่วยผบตร.นะครับเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยครับไปประชุมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงเรื่องการที่คุณทักษิณจะกลับไทยนี่แหละว่าหน่วยไหนจะเตรียมตัวอย่างไรใครจะยังไงเนี่ยแต่ว่าทางตำรวจเองเนี่ยไม่ได้ออกมาให้ข่าวหรือว่าแถลงอะไรหลังจากที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าวันที่22สิงหาคมนี่นักข่าววิ่งกันขาขวิดที่สนามบินดอนเมืองจุดหนึ่งที่รัฐสภาจุดหนึ่งนะใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะมาบรรจบกันไหมนะทำไมถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆเลือกมาเกิดขึ้นในปฏิทินการเมืองวันเดียวกันคือ22สิงหาคมฤกษ์ดีคุณทักษิณบอกดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี